ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโขรุ่นแรกพุทธคุณคงกระพันชาตรีนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชของปวงชนชาวไทยแล้วพระองค์ยังเป็นที่รักเคารพและจงรักภักดีของชาวไทยใหญ่ในรัชฉานประเทศพม่าอย่างสูงประหนึ่งองค์พระประมุขของชาวไทยใหญ่ด้วยความเกี่ยวพันระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับชนชาติไทยใหญ่นั้นมีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระเยาว์ตอนที่ถูกจับไปเป็นเฉลยศึกที่กรุงหงสาพระองค์ที่ทรงมีพระสหายเป็นลูกเจ้าฟ้าเมืองไตชื่อเจ้าคำกายน้อยซึ่งเป็นเฉลยศึกเช่นกันและเคยสัญญากันว่าอนาคตข้างหน้าทั้งสองพระองค์จะช่วยกันลบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพของพม่าด้วยกันคราหนึ่งเมืองไตถูกกองทัพอังวะบุกเข้าโจมตีซึ่งขณะนั้นเจ้าคำกายน้อยทรงปกครองอยู่ร้อนถึงสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทรงทราบข่าวพระองค์จึงกรีธาทัพไปช่วยรบแต่ยังไม่ทันถึงก่อนทรงเสด็จสวรรคตด้วยโรคไข้ป่าเสียก่อนที่ทุ่งดอนแก้วเขตเมืองห้างหลวงแขวงเชียงใหม่ครั้งเมื่อเจ้าฟ้าคำกายน้อยทรงทราบข่าวการสวรรคตพระองค์ทรงหมดกำลังใจพ่ายแพ้ศึกสงครามและทรงสิ้นพระชนไปในการสงครามครั้งนั้นเองเหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโขรุ่นแรกส่วนคำว่าตองโขหรือตกโขนั้นเป็นภาษาพม่าหมายถึงโจรป่าเป็นคำที่ทหารพม่าใช้เรียกกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่รุ่นแรกหรือกองทัพเมืองไตของคนล้านนามูลเหตุการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโขรุ่นแรกในราวปีศ.2502ถึง2503จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นายรัฐมนตรีของไทยในสมัยนั้นและยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ร่วมกับหนุ่มศึกหารผู้นำกองทัพเมืองไตเจ้าฟ้าไทยใหญ่จัดสร้างเหรียญขึ้นจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักแล้วแบ่งกันฝ่ายครึ่งเพื่อมอบให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อน้อมนำจิตใจให้ศรัทธาในพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ช่วยรักษาปกป้องและคุ้มครองภัยในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่และอันตรายอย่างมากโดยเชื่อว่าพระบารมีของพระองค์จะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากคณะกระสุนของฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ปฏิหารเป็นที่ปรากฏและเพิ่มพลังศรัทธาแก่กลุ่มเหล่าทหารของกองทัพเมืองไตยิ่งนักเหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโขรุ่นแรกลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าประดิษฐานรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครึ่งพระองค์หันข้างพร้อมด้วยตัวอักษรไทยใหญ่ด้านบนอ่านได้ว่าเจ้าฟ้านเรศวรมหาราชาแปลว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชาข้างล่างเป็นปีที่ประสูติถึงปีที่สวรรคตด้านหลังวางตัวอักษรไทยใหญ่ทั้งหมดเป็นอักษรโบราณข้างบนอ่านว่าเจ้าฟ้านเรศวรมหาราชาแปลว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชาตรงกลางหรืออ่านว่าไรปืนอาหนากูจ้าตีปางกิงเมืองหางหมู่คิงแปลว่าได้เผยอาชญากูชาติที่ปางโกงเมืองหางของพานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มครองข้างล่างเป็นปีที่พระองค์ประกาศอิสรภาพเหรียญนี้ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกถึง2วาระโดยพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมายที่เป็นเลื่อมใสศรัทธาในยุคนั้นที่วัดราชบรพิตรสถิตศรีมารามกรุงเทพวาระที่2ที่วัดศรีรัตนมหาชาติจังหวัดพิษณุโลกวัดใหญ่นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติอีกด้วยเหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโขรุ่นแรกนับเป็นเหรียญดังหายาก
เป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งในวงการพระเครื่องภาคเหนือเพราะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงส่งเป็นที่ประจักษ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตีจำนวนจัดสร้างไม่มากและผู้มีไว้ครอบครองก็ต่างหวงแหนยิ่งครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ